คุยสปาร์คลี่นอกรอบก่อนได้ไหมเดี๋ยว JK จะคุยเลยไหมครับเดี๋ยวผมคุยให้ JK ของเราได้ฝั่งนี้เดี๋ยวให้คนนี้คุยไปอ๋อได้ครับคือผมอยากได้ครับผมอยากใส่กับสปาร์คลี่ครับเอาไหมทำมาฝั่งมาคุยฝั่งซ้ายตรงนู้นก็ได้ครับ JK ได้ได้ได้ไปเฉยโคตรแก่อ่ะเขาบอกให้แต่ตัดผมเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยอ่ะแก่ไม่มีค่าปะหนังเหนียวจัดเฉยหน้าแก่เพื่อนมันแก่อยู่แล้วใช่ไม่ใช่อันนี้มันจริงถอดรองเท้าใหม่ด้วยเพื่อนน่ามีค่าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่ากูได้เหมือนกันได้ไอ้ผมพูดตรงๆนะคือผมอยากกระทืบสปาร์คลี่อ่ะผมมันเคี้ยวครับครับได้เลยรอคุยกับครูแล้วเข้ามาเหมือนกันได้ครับได้10ใบเขาบอกอย่างงี้ดูคอร์สข้างหลังด้วยโยเนียนี่ผมก็มีครับก็มีชิดเดียวด้วยแก๊งผมอ่ะก็เออผมเพิ่งเข้ามานะคุยแทนไปเลยจริงๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆให้เราเดี๋ยวรอใจแทนอย่างเงี้ยพี่แจ็คเขาอยู่ใช่ไหมเขาอยู่ใช่ไหมไม่นานถ้ามันไม่เอาเนี่ยผมมีเรื่องอยู่ครับเรื่องอะไรมันลงฮูดครอบครัวเป็นสีดำครับมันมีฮูดครอบครัวที่ใส่กันเองภายในแก๊งของมันสีดำรบกวนไปตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดชอบเสร็จแล้วชาวบ้านเออผมพี่ตัวจริงนะพี่แป๊บเหมือนพี่จะมามาลี่ยาเดินนะไม่ใช่ฝั่งนี้ถูกแล้วน้องเอ้ยเอาไปลงด้วยเนาะไปลงด้วยนะอยากเห็นด้วยเอาไปลงด้วยเฉยไม่อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องเนาะไม่หลักฐานไงหลักฐานในตรงนู้นเทเทเทอินไปไหนฉะฉังคือเลยมีใครแบบอันนี้กับมันปะหมันไหมเอ๋อยู่ตรงนี้กันหมดพี่วะผมหมันพอดีพี่ขอตั้งแต่เที่ยงเลยได้มั้ยล่ะถ้าจะตีอ่ะตั้งแต่เที่ยงนี้เลยได้มั้ยล่ะหมันขนาดไหนวะหมันจัดเลยวะโหไม่มีเลยผมขอตั้งแต่เที่ยงพรุ่งนี้เลยได้มั้ยล่ะก็เล่นตอนนี้เลยเฮียกูอยากเล่นตอนนี้อยากเล่นตอนนี้อยากมันน่ะเออรอตอนมันล่าผมอ่ะอันนี้เลยรอที่คักกันน่ะพี่หลังลีหลังลีถ้าตั้งแต่เที่ยงได้เนี่ยดีมากเลยไปขึ้นเกาะก่อนมั้ยสัตว์เออไงขอมันหนึ่งได้ไหมบอยังไม่มันบอบอก่อนยี่หัวมันยี่จะร้องไห้ไว้เฮียเจมไปถือคอไล่ตีเขาเฮียร้องไปเฮียเจมไปรูดเอกไว้เล่นแต่เล่นได้เฮียกูแต่กูอยากได้กูก่อนเล่นได้กูเลยจะร้องเฮียเจมเฮียร้องเลยสัสเล่นได้เท่ากับไรพี่เล่นได้เท่ากับรูดก่อนเถอะมามาลี่ยาไอ้เต๋ยทำหน้าคุยเหรอมึงเนี่ยหน้าเมียเก่ามึงเหรอโอ้โหไม่พี่เขาเป็นโควิดพี่หน้าแดงนิดหน่อยมึงใช้หน้าคุยไม่ใช้สามเอ็ดวะเป็นหน้าคุยอยากผมอยากใส่กับสปาร์คลี่ครับต้องตรงอ่ะใส่แล้วครับอยากตีครับเพราะอะไรครับเพราะอยากตีครับทำไมถึงอยู่ๆมาอยากตีผมวะผมใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้มันเคี้ยวครับอย่าเลยครับไม่มีอะไรให้มันเคี้ยวครับผมอันนี้ครับนี่แหละกระชับมิดก็ได้ครับคิดว่าเป็นกระชับมิดก็ได้คือผมเพิ่งเริ่มใหม่ครับผมอยากลองของในแก๊งเหมือนกันสปาร์คลี่มีปัญหาอะไรก็บอกเขาก่อนก็ได้หมายถึงว่ามันติดปัญหาตรงไหนเหมือนว่าเมื่อกี้ก็มีคนของเรามาแจ้งอยู่ว่าตอนนี้สปาร์คลี่ออกกันหมดแล้วเหลือแค่คนใหม่ที่มีแค่คอนใช่ครับใช่ผมแนะนำให้บอกเขาก่อนว่ามันมีปัญหาสปาร์คลี่ที่เล่นกับ JK ก่อนหน้านี้ครับก็คือออกแก๊งไปหมดแล้วตอนนี้ก็เพิ่งรับคนมาใหม่ครับกำลังสร้างกันใหม่อยู่ยังไม่พร้อมที่จะเล่นครับเวสที่ยืมรถไปเอาของมาเล่นไอ้แก๊งที่เราตีกับมันเมื่อกี้แก๊งอะไรวะโอเคครับเดี๋ยวว่ากันเออไอ้ยะแม่งเสียเวลาว่ะกูตีไปก็ไม่มันไหมอันเนี้ยเลยเลยปะล่ะเอาออกมาเลยเลยปะล่ะเยอะไอ้สปาร์คลี่ตีไม่มันไหมแม่กูแจวไม่มันเขาบอกมีกระปุกใหม่ๆมาเล่นเมื่อไรพี่เอาต่อเลยหาจนได้วันเนี้ย
วาเลนครับเรียกหัวหน้าเรียกคนคุยมาได้นะครับวาเลนเรื่องเหมือนเราไม่เหมือนมวยภูธรว่ะเฮียเรื่องพี่ตีเหมือนมวยภูธรแต่ในเราอะเฮียเก็บคู่ไปเรื่อยอะจะมีตีพี่ได้เนาะรอเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่แต่แล้วน่ะเรียกหัวหน้าแก๊งวาเลนมาให้หน่อยครับกับคนที่คุยกับวาเลนวาเลนใช่ไหมโอเคใช่ครับผมอยากหาแบบมัดมือชกอะโอเคได้เป็ดเป็นไงวะจวนได้ของกล่องป่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลย 4-5 คนเหี้ยเลยต้องไม่ซื้อไปมึงต้องไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้อเลยต้องไม่ซื้อแล้วให้แม่งขายได้มันเวอร์เกินเว้ยมันเวอร์เกินกูว่า 40,000 นี่ก็แพงแล้วนะขนกันไปทั้งหมดขึ้นกล่องโหไม่แพงขึ้นได้ดิไม่ได้มีใครขึ้นได้หมดเลยดิพวกเนี้ยตกตั้งแต่เริ่มอ่ะบอสแพชชั่น1ขึ้นหมดแล้วใช่มั้ยบอสเออได้ละโอเคไปไปแล้วเว้ยเจ้าครับพี่กันดีไหมโอเคเรามาครับสกิลสองสองไหมอ่ะเอาปะไม่นะพี่เขี้ยวเอาปะวันนี้แกปีนพี่เต๋อไงเอาปะเอาปะเอาปะมาดีมาดีเอาปะดีปีนที่สุดมาทุกคนดีคอมเมอร์เราฆ่าเด็กเกมในสังกัดพวกเราไอ้สัตว์ทารันโบโอเคแค่ดูดิมึงปีนดิเอาอันนี้อันนี้เอาปีนเอาดิปีนให้สุดทุกคนดิเกียวจะได้หวานเอาดิคอมเอาดิพี่เป็ดเราเอาไงดียิงเงี้ยปากมุกนี้พี่แจ๊คครับพี่ผมไม้บอกสีนะครับพี่ดูดิว่าเป็นมีฉลามหรือไม่หรู้ดิมีฉลามไม่เหรอลองไม้ทำไมเออเข้าไว้พี่ไทยเสิร์ฟไหมเนี่ยไม่แกงเอาไม่แกงเอาไม่เดี๋ยวมันจะด่าว่ามึงเดี๋ยวกูนี่ไงคือกูจะให้ทุกคนมันมีอาวุธก่อนแล้วชิ้นที่สองค่อยว่ากันบ้ามันซื้อไม่ได้หรอกพี่ชายเป็นไงฉายาน้องผมมันก็อยากจะใส่อยู่กูรู้คอมเกียวว่าคอมเกียวว่าเดี๋ยวพาไปตาฟเกียวเดี๋ยวก่อนถัง200ลิตรเนี่ยตาฟเกียวเพื่อนทำไมวะตาฟเกียวก่อนเดี๋ยวพาดูเกียวมันหวานจัดเลยพี่อันนี้เป็นตาฟเกียวใหม่เนาะได้เหรอเกียวหวานถัง200ลิตรลอยกลางแม่น้ำอ่ะเกียวหวานใส่ใครวะเพื่อนมันใส่หมดทุกคนอ่ะยกเว้นมึงตอนนี้แจ็คเพื่อนกูว่าถ้ามึงไม่มาวัน2วันกูว่ามีแจ็คมั่งแหละเพื่อนว่ะเออไม่มีครับพี่ชายแหมอมยิ้มแหมจ้าบัญชาเฮียเกียวหวานนะมึงคอมถัง200ลิตรรอมึงนะมึงครับผมอยากตีวาเลนด้วยครับกระชับมิดฮะกระชับมิดใช่แบบไม่มีบ้านเนี่ยไม่มีบ้านเจอกันรอพี่คิมก่อนได้มั้ยพี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้พี่มากี่โมงโอ้ยกระชับมิดไม่ต้องคิดมากหรอกเขาไปแล้วอะไม่รู้ไง50ใบ60ใบเองกระชับมิดขำๆโอ้โหเฮีย60ใบอะไรครับหนักถ้ารอพี่คิมอ่ะผมตัดสินใจอะไรกันไม่ได้เลยครับคุณมีใบเดียวเขาเพิ่งต่อมอไปเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้เลยใช่ครับพี่มาคิมน่าจะพี่ยี่หกศูนย์เอากูใบสัตว์เอาวะเชี่ยในแก๊งคุณจะมีคนชื่อบิลลี่อยู่ไหมครับสวัสดีบิลลี่บิลลี่ครับมีปะแต่กูก็อยากหวย60นะแม่งหมั่นเคี้ยวแม่งอยู่นะไอ้เดลินี่เนี่ยเหม็นหน้าเอเลสอ่ะพี่ไอ้เดลินี่เนี่ยกูหมั่นเคี้ยวอยู่นะโอ้โหเดลินี่แพ้เก่าแพ้แก่ไม่เล่นดีกว่าครับเพราะว่าจุดมันรู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วรู้คำตอบอยู่แล้วครับอะไรโอ้โหไม่ทำอะไรพี่แจ็คครับพี่แจ็คเฮ้ยเจ๊ซื้อมันได้นะแจ็คเขาเคยปล้นผมฮะเขาเคยปล้นผมป่ะพี่มาเล่นเหรอใช่แต่มันเอามาเล่นไม่ได้ใช่ป่ะมันเอามาเล่นไม่ได้เฮียเป๊ปเนี่ยหาเรื่องมึงหาเรื่องเราดีใหม่เรารีเรื่องมันปล้นมาตินเว้ยเรากูไม่มันปล้นมาตินหลังเรานี่ไม่ใช่หรอหลังเราเนี่ยมึงไปขโมยรถมันชอบอยู่กับเราไม่มีหลักฐานไม่ละพี่ขโมยรถแม่งให้หยุดเขาไปเซิร์ชตำรวจได้ชนะชัวจำมันได้ทำผ่านนะช่วงนี้ไม่สนหน้าอินหน้าพรมพี่ดีครับไม่ได้ฟังโอ้ยเอาไอ้เหี้ยมึงมาไหนพี่ตีสวัสดีครับฮะมันไม่กล้าตัดสินใจว่าเฮียเนี่ยต้องรอเอาคนแบบอยากเล่นเนาะเอาเฮียหกสุดเนี่ยกูรังมันเคี่ยวเลยโอ้โหจบแล้วตอนนี้พี่ตีไม่มีผมอยู่ข้างแล้วดิตอนนั้นผมคาบของอยู่เขาก็มาตีผมแต่ขออนุญาตแซงนะครับในสายซีบอกว่าน้องคนนี้ลาครับอันนี้เบี่ยงเบนน้องพึ่งเข้ามาตาลาจริงครับแล้วไปแทงน้องผมได้ไงลาตอน3ทุ่มครับมึงเข้าเพิ่งเข้ามาครับไอเต๋มึงแจ้งลาไปไหมโยโดนแทงกี่โมงโย4ทุ่ม10โมงได้เก็บรถไหนตอนแรกบอกว่าลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่3ทุ่มนะครับอย่างที่พูดนะครับตอนแรก
นี่ผมพูดถูกไหมครับเพราะว่าคุณบอกว่าแล้วแต่คุณบอกว่าทุ่มหนึ่งครับน้องแจ้งลาวกับผมไว้จริงๆครับตอนทุ่มครับสามทุ่มนะครับอันนั้นผมไม่ต้องนี่หรอกไม่ต้องเถียงหรอกเขาบอกแข่งก็แข่งก็ตกลงเรื่องใบเลยครับสรุปยอมรับว่าคุณแทงใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเอาเลยครับเอากี่ใบดีครับผมได้โปรเทคไหมครับที่ตีเรื่องก่อนหน้านี้ให้ผมได้โปรเทคก่อนไหมผมไม่มีของไปเล่นนะครับตอนคุณมาแทงผมคุณไม่มีโปรเทคไม่ใช่หรอเพราะในกรณีมีน้องบอกว่ามีเสาชิ้นหรือเปล่าครับใช่มันตีผิดหรือเปล่าครับมันไปกันไม่มีเสาชิ้นแล้วมีแต่พวกคุณผมคิดว่ามันไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้เจตนาถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นผมจะแล้วผมจะรู้ใจคุณแน่คุณอาจจะตั้งใจแทงก็ได้โอเคฟังมันก็มีการไฟอยู่ฟังเดือดก็คือตอนนี้ครับโปรเทคของสาย4มันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาครับใช่ไม่มีโปรเทคใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ยังไม่ได้โปรเทคครับพิจารณาอยู่ไม่อยากให้แลมพี่หรือแลมพี่หลับร้อนอยู่คราวนี้แล้วผมได้รู้ไอ้ศาสตร์เอ้ยรู้แล้วรู้แต่รู้ชื่อผมแต่ว่าผมกระชุบแล้วไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วไม่คือฆ่าเด็กเอ็นพีอีพีแต่พี่ชายชุบไม่หมดนะพี่ชายไม่ไหวอ่ะแกงเนี้ยผมฆ่าคนหนึ่งผมก็ชุบแล้วพี่ตีพี่ชาฆ่าผู้หญิงด้วยคนหนึ่งผมตีหัวบ้างพี่ให้ที่ชุบไปแล้วครับไม่ได้ให้อะไรบ้านแม่มึงผมให้คนหนึ่งเลยครับคนที่ชุบอ่ะผมนี่ไงคนที่ชุบโอเคโอเคแต่ผมไม่ได้นะคุณให้ใครไปแล้วครับโอเคโอเคครับผมพี่ที่ชุบเต็มหรือเปล่าครับฮัลโหลผมก่อนครับเมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจครับรบคนชุบเขาฟังก่อนนิดนึงได้ไหมครับผมโอเคเมื่อกี้นี้ผมอาจจะเข้าใจผิดคือตอนเนี้ยทางสายสี่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโปรเทคก็เหมือนกับได้รับโปรเทคไปแล้วถ้าสมมติว่าพวกคุณจะเล่นเนี่ยคือต้องรอโปรเทคหมดก่อนเอาปะกายแก๊งเฮียเนี่ยเอาปะโยกสุดเนี่ยเอาปะมันอยู่ยังไม่ได้ประกาศอยู่ในขั้นตอนมันก็ยังไม่อนุมัติประกาศมันถ่ายเซอร์เรียกเอาปะถ่ายเซอร์เอาปะโยกสุดเนี่ยเอาปะอะไรเรื่องโปรเทคเหรอนี่เรื่องโปรเทคเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องโปรเทคก่อนครับผมอธิบายเรื่องโปรเทคก่อนในเรื่องโปรเทคเนี่ยมันจบเขาเพิ่งจบมาแล้วมันอยู่ระหว่างพิจารณาจนไปถึงขั้นที่จะประกาศเนี่ยยังไงเขาก็ได้รับการโปรเทคจากซีซีอยู่แล้วครับพิจารณานี่มันคือไปได้2ด้านไหมครับอาจจะไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้2ด้านครับยังไงก็อยู่ภายใต้โปรเทคครับรบกวนดีซีเขียนกฎเพิ่มเติมด้วยนะใช่ใช่คือกฎตอนนี้เขียนแล้วเดี๋ยวจะประกาศออกมาเพราะว่ารายละเอียดใช่เพราะว่าเมื่อวานลงเยอะๆด้วยนะครับทีนี้แล้วก็มาบอกแล้วครับเรื่องนึงโอเคครับถ้าจะตีแรกก็คือต้องเป็นหลังโปรเทคแล้วอย่างนี้การที่เขามาแทงก่อนนี่คือโปรเทคมันก็ครอบคลุมครับคือผมเล่นสตอรี่อยู่ผมแทงใครก็ได้ถูกไหมคืออันนี้คือโดนแทงก่อนนะไม่ใช่แบบว่าผมเล่นสตอรี่อ่ะสมมุติไม่รู้ว่าเล่นกับใครนะแต่ว่าผมไปแทงมั่วเลยผมยอมแพ้ผมมีโปรเทคแต่ว่าในเจตนาที่น้องผมแทงมันมีการไฟกับสาวผิดอยู่ไม่ใช่หรอตอนนั้นผมก็มีเจตนาผมไม่รู้อ่ะผมไม่อยู่ตรงนั้นนี่ก็จงใจแทงเขาจะชุบทำไมแล้วชุบมาได้ขอโทษป่ะครับหรือว่าชุบแล้วไปเลยเขาขอโทษสตอรี่อยู่เขาจะผมไม่ได้ยินเลยไม่คือฝั่งผมอ่ะคือฝั่งผมอ่ะถามส่วนเราอยู่ไม่ไหวเขามีไม่ได้ไปแบบไปแซ่ไฟหรือว่าอะไรเลยนะถูกไหมจริงๆคนละที่เลยครับอยู่ใกล้ๆกันครับพี่แล้วพวกผมแบบว่าไปแซ่ในไฟพวกคุณหรือเปล่าวะทำไมตอนผมเล่นสตอรี่กับ JK ผมแทงไปโดนโอโมผมก็โดนเหมือนกันโดนไปเท่าไหร่น้องโดนไป3ล้านครับหวานเจี๊ยบเฮียหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับแต่กรณีทำไมกรณีนั้นผมโดนเรียกกลางคันได้เลยอ่ะทำไมอันนี้คืออะไรใช่ครับอันนี้เห็นด้วยนะนี่เขาโดนจริงนะเล่นแล้วเหรอเล่นสกอร์แล้วเหรอเลิกแล้วไม่เล่นแล้ว
รวมรอดโม่คือรอดโม่ทีเดียวพี่ผมขอปรึกษากันก่อนขอบคุณนะได้ครับปล่อยไปแล้วปล่อยพิจารณาได้ครับ24พี่นะครับผมครับเติมไปเท่าไหร่อ่ะเติมไปประมาณ 300,000 ได้มั้งพี่อะไรเนี่ยนี่รออะไรเล่นเงินมันหรือเราจะเล่นเล่นไง3 4 3 4สาย4สู้สู้สาย4สู้ตายให้เขาเสนอมาเลยสาย4เวลาขี่ควายตามตู้ต่อไปใช่เอาละแต่ปังเลยละแต่ปูละแต่ปูอันนี้มีอะไรเอาได้ข่าวว่าขอแทงโดนวาเลนด้วยเนี่ยใช่ป่ะได้ข่าวแล้วไหนอะตีอะแจ็คเขาโดนวาเลนด้วยเหรอโดนไม่โดนรอพุทธภาครับรอพุทธภาครับรอพุทธภาส่งของก่อนได้ไหมครับพุทธภาแต่ผมคือตัวนั้นไงวาเลนดีกว่าครับวาเลนดีกว่าวาเลนกับเราหน่อยดีกว่ามาใจเย็นครับมองกันหน่อยเฉยมาเป็นพยานเฉยๆมันก็ไม่มีครับเออมันก็ยังไม่มีเลยคนน้องผมไว้ด้วยนี่อะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหได้ข่าวว่าปนมาตินด้วยนะจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วตอนนี้มันจบแล้วต้องมีส่วนแบ่งฮอตจัดนะเฮียสาย4เนี่ยแหมเงียบก็เงียบเลยพอมีก็มีไม่หยุดเฮ้ยวาเลนอยู่ไหนเนี่ยพี่คิดอยู่ไหนเนี่ยขอคุยกับพี่คิดหน่อยดิ8 ปีในวันนั้นทั้งทีก็ไม่เคยได้หยุดตีเลยเดี๋ยวจะชวายมึงไอ้จักรเออคนมันเยอะเฮ้ยเที่ยงคืนมันไม่รีเหรอวะมันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับมันไม่รีเหรอเนี่ยยังเปิดกระเป๋าได้อยู่เลยเขาไม่ได้รับผิดชอบได้ครับได้ครับดีเอ็มแล้วเขาเรียกเงินเนี่ยเงินแกเหลือแค่5ล้านเท่านั้นแล้วลุยอ่ะแล้วลุยอ่ะไม่มึงต้องไหวไม่มึงจะ4ก้าวมาเพื่อทุกคน10ใบน้อง10ใบ10ใบสวยดีพี่10ใบบอกเขาไปบอกเขาไป10ใบโอเคต้อยเราเป็นเด็กหลังห้องอย่างเดียวเลยว่ะเพื่อนใช่อ่ะโอ้โหเฝ้ากับใครเขาที่ใครเล่นกับเราทั้งหมดไม่มีบ้านไม่มีรถกันเนี่ยตอนนี้กูไม่มีบ้านไม่มีรถกันดิอาวุธก็ยังไม่มีเลยแค่ผมมองว่าจริงๆโปรเทคมันไม่น่าใช้ได้คุยดิคุยดิลองดูไม่แต่ว่าแกงนี้มันใหญ่ไปว่ะคือใช่กูยังไม่ไหวกับม้ากินรถตู้มันรับแอสตันมาเป็น10 4 5 6ไม่ถึงไม่ถึงแอลอ่ะอ่ะลองดูก็ลองคุยบอส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 ไม่เนี่ยบอสเขาเนี่ยให้ยกเป็ดไปมีปัญหาบอสปัญหาอะไรวะเป็นเรื่องตลกแจ็คกี้อย่าไปฟังไอ้จอนเลยมันมีแก๊งแก๊งนึงจ้างเด็กเอ็นในสังกัดผมใช่ไหมแต่มันไม่รู้ว่าเรียกสังกัดใครมันหลอกเด็กเอ็นไปฆ่าเออหลอกพวกฉันไปฆ่าแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องคุยเงี้ยแล้วมันก็แทงพวกฉันเลยนั้นที่พวกฉันไม่ทำอะไรอ่ะแกคิดดูดิแล้วเขาพยายามแบบว่าไม่อยากให้รู้ด้วยว่าเป็นการจ้างเด็กเอ็นรู้ว่าแก๊งแก๊งอะไรยุเป็ดบอกอาญา LTR ใครคนจ้างใครคนจ้างคนชื่อไม้อ่ะจ้างไอ้ในหัวเขียวคนชื่อไม้พี่โอเคแนวคาดิบหรอคือเล่าเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีฉันจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะแจ็คกี้ครับผมคือรอบแรกอ่ะพวกฉันอ่ะไปเด็กเอ็นที่บ้านมันที่ LGR พอนั่นใช่ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาแบบไม่พอใจเขาก็เลยไล่พวกฉันกับไล่คนในแก๊งอ่ะไปที่อื่นเลยพวกฉันก็เลยไปทำที่อื่นกันก็เลยไปเอ็นกันที่อื่นแล้วพอไปเอ็นสักพักพวกฉันก็เลยไปเอ็นที่รับอะไรที่รับผับรับไอ้ตรงเลเวลล่างอ่ะพอนั่นพอเอ็นได้สักพักอ่ะพอเอ็นได้สักพักใช่ไหมเลติอาผู้หญิงอะไรเขาก็แบบมาพวกผู้หญิงเพื่อนเขาว่าเขาก็มาแบบมาแทงโดนพวกฉันพวกฉันก็แบบก็เลยเอาตัวรอดก็เลยแบบถือมีดแทงกลับใช่ไหมพออันนี้พวกฉันก็เลยพวกฉันก็แบบอะไรวะก็เลยแบบงงๆเพื่อนฉันก็เลยเพื่อนฉันอ่ะก็เลยไปถามว่าเออที่ทำแบบนี้เพราะอะไรพวกเพราะว่าตอนแรกก็แบบมันไล่ครั้งแรกมันก็ไม่ได้แทงอะไรพวกฉันใช่ไหมครับพอครั้งที่สองมันมาแทงพวกฉันเลยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียงแหลมมาบอกว่าเงี้ยเออแทงผู้หญิงให้หมดดิอะไรอย่างเงี้ยเลยพวกฉันก็เลยแบบเออ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเสียงแหลมว่าเออเสียงตึงเลยมันมีผลต่อธุรกิจเราแล้วแบบบอกแล้วผู้หญิงใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเขาพอพวกฉันไปคุยดีๆถามว่าพี่แทงทำไมคะอะไรดีๆพูดดีๆเลยผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขามาเสียงตึงเลยแบบตึงใส่พวกฉันเลยพวกฉันก็เลยบอกว่าถ้าตึงทำไมวะทั้งนั้นพี่พูดดีๆด้วยอ่ะเออพวกฉันก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยพวกเนี่ยเป็นเด็กเอ็นของจูวอนกันนะอะไรเงี้ยมันเลยมันก็เลยเงียบเว้ยเลยพวกฉันก็เลยบอกว่าถ้าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่พวกฉันจะไม่รับงานแล้วจากอพาร์ตนะเออไม่รับงานพวกผับทำงานพวกด้วยแบบเนี้ยด้วยแล้วมันก็เลยแบบมาขอโทษขอโพยใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มาแทงอีกครั้งที่สองแล้วมาบอกว่าไม่คุยแล้วพวกมึงปะกลับเรื่องนี้พอพวกฉันลุกขึ้นปุ๊บทำไมมันเถื่อนจังมันแล้วพอลุกขึ้นปุ๊บพวกฉันก็เลยไปเคลียร์อีกรอบนึงจนมันโดนมีเพื่อนมันมาขอโทษแล้วมาให้เงินแสนแค่แสนเดียวเสียความรู้สึกแต่ให้เงินกูแสนเดียวอ่ะเข้าใจปะไอ้เหี้ยแล้วอะไรเมื่อกี้นะอะไรมาทีซีนะอะไรนะจะตั้งค่าหัวมันมาทีซีมันไม่รู้มันจะมาตั้งค่าหัวใครไม่รู้เลยนี้เหมือนแล้วพอฉันไปฟังมันก็บอกว่าอะไรทีซีบอกว่าจูวอนกับจูโฮอ่ะเป็นแค่ประชาชนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลยรีบวิ่งมาเออมันเสียความรู้สึกจริงแต่มันโคตรเสียความรู้สึกเลยคือแบบอยู่ดีมาแทงแบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจูวอนงั้นมึงก็แบนแม่งไปเลยเฮียเฮียจ๋าเออแบนเขาได้ทำผับด้วยนี่เห็นเขามาตามหาทำมันก็สู้เราไม่ได้หรอกกูบอกให้เฮียทำมาเถอะมึงทำมาเลยมามึงทำมาเลย4-5-6คันไม่มีผับของโคอีโยไอ้3จักรพรรดิเราก็ทำงานไม่มึงก็แบนมันเลยมึงก็แบนแค่มันอะแค่นั้นเองไอ้เฮียมันทำยังไม่ถูกต้องเว้ยธุรกิจของไอ้สัตว์พวกกูมีหุ้นส่วนด้วยไอ้สัตว์อุตส่าห์เรียกไปที่บ้านแล้วก็ไปถึงที่บ้านแล้วใช่ป่ะใช่เรียกไปถึงบ้านแล้วก็แบบมาทำแบบนี้ใส่ไม่โอเคโอ้โหปล่อยแม่งเลยน่าเกลียดอ่ะรอบค่าให้แสนเดียวไอ้เหี้ยทุเรศจริงให้แค่แสนเดียวค่าเสียหายคิดดูดิคนนะเว้ยเอาไหมเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมล่ะไหวเหรอบอลไม่เนี่ยเอ็นเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเอาไหมผู้หญิงเอาไหมเอาดิเอาไหมต่อยต่อเลยเนี่ยเอาไหมพวกฉันมีแค่4-5คนเองก็เอาก็4-5คนนั่นเองก็พอแล้วมันจะเอาแก๊งมาตีพวกฉันมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแก๊งกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่ได้มีปัญหาระหว่างแก๊งถามมันเอาเปล่าเด็กเอ็นของเรามันต้องหมดแต่ฉันน่ะได้หมดแต่เพื่อนฉันมันไม่มีอาวุธไงบางคนโอเคอุ้ยอยู่เลยกะจะอุ้มเลยใช่มั้ยเนี่ย